พึ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจให้แน่วแน่เพื่อฟังธรรมอันจิตใจของคนเรานี่เมื่อยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมแล้วมันยอมกลับกอกเลื่อยไปเป็นสิ่งที่เอาแน่ไม่ได้ฉะนั้นเราจึงไม่ควรนิ่งนอนใจเมื่อรู้ตัวว่าตนนั้นยังไม่ได้บรรลุอริยสัจธรรมจิตใจยังงอนแงนคลอนแคลนอยู่ จิตใจที่งอนแงนคลอนแคลนอยู่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับไม้มันพาดรั้วเขาว่านั่นเนี่ยมันหนักทางไหนมันก็ลงทางนั้นจิตใจคนเราเมื่อมันหนักทางอกุศลมันก็ดิ่งไปในทางอกุศลนั่นนะนั่นเนี่ยมันก็นำทุกข์มาให้แก่ตนอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันหนักไปทางกุศลธรรมใจมันก็ดิ่งลงไปทางกุศลธรรม กุศลกับอกุศลเนี่ยมันย่อมเป็นศัตรูต่อกันและกันแต่ว่ามันมีใจเป็นประธานสุดแล้วแต่ใจมันน้อมไปทางไหนส่วนนั้นมันก็มีกำลังขึ้นส่วนหนึ่งมันก็อ่อนกำลังลง อย่างนี้เพราะว่าจิตคนเรานี่มันจะไปคิดเรื่องบาปเรื่องบุญนี่พร้อมๆกันทุกขณะจิตไปเลยไม่ได้ขณะจิตนี้คิดไปทางบุญกุศลแล้วอย่างนี้มันก็งดทางบาปถ้าขณะจิตนี้คิดไปทางบาปอกุศลมันก็งดไปในทางกุศลมันเป็นอย่างนั้นมันไม่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มาเข้าใจวิถีชีวิตจิตใจของตนอย่างนี้แล้วก็จึงไม่นิ่งนอนใจพยายามฝึกฝนอบรมสติสัมปชัญญะนี่ให้มันแก่กล้าในใจของตนเสมอเสมอคอยประคับประคองจิตที่มันเป็นกุศลอยู่แล้วก็ให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลนั้นสม่ำเสมอไปอย่าให้มันตกไปในทางอกุศลการฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะก็ขอให้พากันเข้าใจว่าเป็นการแสดงทั่วไปแก่บุคคลไม่ว่าใครไม่ได้เจาะจงใครโดยเฉพาะนี่นะเพราะนั้นทุกคนต้องพิจารณาดูจิตใจตัวเองว่าใจของตนนั้นมันมีความดำริไปในทางบาปอกุศลมีอยู่หรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะรู้ตัวเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้แล้วจิตใจของตนมันหนักไปทางกุศลธรรมหรือไม่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองถ้าว่าใครพิสูจน์ตัวเองได้ว่าไอ้จิตใจของตัวเองมันชักน้อมไปในทางอกุศลมากกว่าไปในทางกุศลเช่นนี้แล้วก็ต้องรีบแล้วต้องรีบบำเพ็ญเพียรเข้าไปควบคุมจิตตัวเองสอนจิตตัวเองให้ยินดีในทางบุญทางกุศลให้มากมากเข้าไปเรื่อยๆนั่นยินดีในทางบุญก็ยินดีในการประกอบกิจการงานต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นยินดีในการประกอบกุศลให้เกิดมีขึ้นหมายความว่าฝึกจิตให้ฉลาดให้รู้จักอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วที่มันเกิดขึ้นในจิตนั้นให้รู้ตัวได้
ว่าในขณะนี้ตนเผลอคิดเรื่องชั่วขึ้นมาเมื่อรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละเรื่องนั้นให้มันระงับจากจิตใจไปถ้าเป็นเรื่องใดที่ตนคิดอ่านขึ้นมาเป็นทางบุญกุศลเราก็ส่งเสริมความคิดนั้นให้มันยิ่งขึ้นไปอันนี้นะท่านเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลอันนี้นะหาหนทางละอกุศลออกไปเรื่อยๆเมื่อละอกุศลจิตนี่ลงได้กุศลคือความรู้ความฉลาดมันก็เกิดขึ้นในใจเมื่อมีความฉลาดแล้วก็สามารถรักษาตัวเองรักษาจิตใจของตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเป็นปกติเรื่อยไปอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึ่งฝึกตนเข้าไปไม่มีใครผู้แนะนำสั่งสอนนี่จะไปคอยดูแลคอยตักเตือนใครต่อใครที่ทำผิดพูดผิดอะไรไปอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอยู่ในฐานะที่จะพึ่งทำไปได้ไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ไปจ้ำจี้จ้ำไซกับใครเลยเมื่อมีคนไปรวมกันอยู่ศาลาการประเรียนได้เวลาแล้วพระองค์ก็เสด็จลงศาลาการประเรียนก็ทรงแสดงธรรมให้พุทธบริษัทหมู่ใหญ่นั้นฟังให้ได้ยินได้ฟังทั่วกันไปอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้ใดสามารถรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ผู้นั้นก็นับว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีนั่นเนี่ยได้ไปปฏิบัติตามคำสอนผู้ใดรู้ไม่ได้ฟังแล้วไปเลยจับเอาอุบายธรรมะที่พระองค์เจ้าสอนนั้นเอาไปฝึกใจตัวเองก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ผู้นั้นก็นับว่าเป็นคนอาภัพอย่างนี้แหละมันใครจะไปช่วยใครไม่ได้เลยในเรื่องอย่างนี้นะทุกคนต้องช่วยตัวเองต้องให้มีความคิดความเห็นเสมอกันไปไอ้เราอยู่ด้วยกันรวมอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะก็ดีเราพยายามทำความคิดความเห็นให้มันตรงกันเสมอไปความเห็นที่ตรงกันนั่นนะมันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรดังที่พูดมาแล้วนั่นแหละต้องเห็นลงไปว่าบาปนี่ควรละบุญควรกระทำจิตใจนี่ควรชำระไม่ควรปล่อยให้มันเศร้าหมองขุ่นมัวต้องชำระให้มันเบิกบานผ่องใสแต่ละวันแต่ละคืนนะอย่าปล่อยใจของตนให้เป็นทุกข์ให้เศร้าหมองวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยความเห็นอย่างนี้นะถ้าเห็นอย่างนี้กันหมดก็เรียกว่าเห็นตรงกันนะนั่นแหละเมื่อมีความเห็นตรงกันอย่างนี้แล้วมันไม่มีเรื่องอะไรนะอยู่ด้วยกันนะเพราะต่างคนต่างก็จะคอยจะกำจัดความชั่วออกจากตัวนี่นะมันจะมีเรื่องอะไรล่ะคนเรานี่ถ้าหากว่าต่างคนต่างคิดว่าไอ้เรื่องความชั่วนี่เราจักสละมันเลยจักไม่เก็บเอาไว้ในใจอย่างนี้นะมันไม่มีเรื่องอะไรเลยเราอยู่ด้วยกันนะไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งให้วุ่นวายเดือดร้อนอะไรขึ้นมาเลยนี่ขอให้เข้าใจกันการที่เราอยู่ด้วยกันจะพบกับสันติสุขได้ต่างคนต่างก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตของตนอยู่เสมอไม่ให้มันคิดเป็นอกุศลขึ้นมาอย่างว่านั่นแหละ คิดโลภคิดโกรธคิดหลงมัวเมาหมู่นี้นะนั่นนี่เรียกว่าคิดเป็นอกุศลว่ากันอย่างโจ่งแจ้งนะมันเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่า
ตนสามารถควบคุมจิตของตนได้ไม่ให้มันคิดไปทางอกุศลอย่างว่านี่หลายๆคนทุกคนที่อยู่ร่วมกันอย่างนี้นะมันก็สบายเลยไม่มีอะไรเราก็อยู่ด้วยกันอย่างสบายสบายเรียกว่าเป็นผู้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะใจอันเป็นบาปนั้นสละมันออกไปแล้วไม่สร้างมันเอามาไว้อย่างนี้นี่เป็นความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาความมุ่งหมายที่แท้จริงก็อยู่ตรงนี้เองแหละที่พระพุทธองค์ทรงประทานพระพุทธศาสนธรรมคำสอนไว้ก็เพื่อให้พุทธบริษัทนำไปปฏิบัติตามสิ่งใดที่ควรละให้เพียรละมันไปสิ่งใดที่ควรทำให้เกิดให้มีก็พยายามทำให้เกิดให้มีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่เคยพูดมาแล้วการรักษาศีลอย่างนี้นะเมื่อยังรู้ว่าตนนั้นมีศีลยังด่างยังพร้อยอยู่เนี่ยก็พยายามรักษาให้มันกระชับเข้าไปกว่านั้นให้มันถี่ถ้วนเข้าไปก็หมายถึงศีลใจนั่นเองแหละเมื่อรักษาใจได้ก็รักษาศีลได้พูดง่ายๆเมื่อใจไม่โกรธโมโหโทโสอะไรต่ออะไรแล้วมันก็รักษาศีลได้หรือเมื่อใจไม่โลภแล้วนะไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้อะไรต่ออะไรภายนอกนู่นถือสันตุถีตามมีตามได้ดังที่เคยอธิบายมาบ่อยๆอยู่นั่นนะก็เป็นผู้มีศีลเนี่ยเป็นงั้นก็มีศีลได้เลย ถ้าผู้ใดยังยึดมั่นอยู่ในโมโหโทโสอะไรอยู่งั้นเนี่ยศีลนั้นจักไม่บริสุทธิ์จักเศร้าหมองถึงไม่ขาดก็เศร้าหมองเพราะว่าถ้าใจนี่มันเกิดโมโหโทโสขึ้นมาแล้วใจนี่มันเศร้าหมองนะเมื่อใจเศร้าหมองแล้วศีลก็เศร้าหมองเพราะว่าศีลแท้ที่แท้จริงนะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่กายวาจากายวาจานี่เป็นแต่เพียงว่าไม่ไปกระทำความชั่วเท่านั้นเองนั่นแหละแต่ตัวศีลแท้มันอยู่ที่ใจตั้งเจตนาวิรัติละเว้นอยู่เสมอไปนั่นแหละตัวศีลที่แท้จริงนะวันใดเวลาใดเราก็ตั้งจิตเจตนาที่ละเว้นจากบาปอกุศลต่างๆจักไม่ล่วงละเมิดในข้อศีลต่างๆเหล่านั้นเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องการรักษาบุญกุศลไว้อย่าให้เสื่อมอันนี้สำคัญมากคนเรานั่นทำบุญทำได้แต่ว่าตอนจะรักษาบุญไว้ไม่ให้เสื่อมนี่นะมันยากสักหน่อยแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยพอที่จะรักษาไว้ได้อยู่สำหรับผู้ที่ไม่ประมาทแล้วผู้มีความเชื่อมั่นว่าในบุญในกุศลเท่านี้แหละที่จะอำนวยผลให้เป็นสุขได้ในขั้นใดๆก็ดีนี่ความเชื่อมั่นอันนี้สำคัญนะให้พากันเข้าใจถ้าความเชื่อในบุญกุศลนี่ไม่มั่นคงพอแล้วความภาคเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลมันก็ไม่แข็งแรงนะความตั้งอกตั้งใจมันก็ไม่เข้มแข็งมันชักจะเฉื่อยชาอ่อนแอไปเพราะฉะนั้นในอินทรีย์ห้าท่านจึงยกเอาศรัทธานั้นเป็นบทบาทเบื้องต้นเลยเพราะว่าศรัทธาความเชื่อนี่
มันสำคัญนะถ้าใจไม่เชื่อแล้วมันไม่ทำหรอกคนเรามันไม่ลงมือทำเลยเพราะใจมันเชื่อนั่นแหละมันจึงได้ลงมือทำเชื่อว่าเมื่อทำอย่างนี้แล้วมันจะมีผลดีอย่างนี้มันจะได้รับความสุขสบายอย่างนี้อย่างนี้มันคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันถึงได้ขมักเขม้นทำไม่ท้อไม่ถอยการสำรวมตนให้ดีอย่างนี้อย่างนี้เมื่อสำรวมตนให้ดีอย่างนี้แล้วกิเลสมันจะน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเพราะว่าตนควบคุมจิตของตนอยู่ไม่ส่งเสริมกิเลสนี่ไม่ปรุงแต่งกิเลสให้เกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงเบาบางออกไปเพราะว่าใจไม่ปรุงแต่งมันขึ้นมานี่เรามาเชื่อมั่นในใจว่าเมื่อเรามีสติสำรวมจิตใจให้เป็นปกติไปได้อันนี้แหละจะทำให้กิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเบาบางออกไปจากจิตใจความทุกข์ทางใจก็จะเบาลงไปเรื่อยๆนี่นะสำคัญนะตรงนี้แหละให้พากันคิดดูให้ดีทุกคนนั้นการกระทำอะไรก็มุ่งหวังอยากจะให้ได้รับผลคือความสุขไม่ใช่ว่าทำอะไรลงไปแล้วจะต้องการให้ได้รับทุกข์เป็นผลไม่มีสักคนเดียวเลยนั่นนะเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็ลองพิสูจน์ตัวเองดูว่าเท่าที่ตนทำความดีมานี่นะตนได้รับความสุขทางใจมากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องพิสูจน์ด้วยตนเองพิสูจน์ให้เห็นให้รู้ด้วยตนเองเลยจะให้ผู้อื่นนั้นพยากรณ์ให้นั้นไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะไม่พยากรณ์ให้ใครเลยต้องให้รู้แจ้งด้วยตนเองเมื่อมันรู้แจ้งด้วยตนเองว่าตนได้บำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วอย่างนี้บุญกุศลได้เกิดขึ้นในใจของตนแล้วบัดนี้มันก็จะทนุถนอมบุญกุศลนั่นแหละเพราะว่าบุญกุศลนั่นมันทำให้ใจสงบใจเยือกเย็นสบายเคยเป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ก่อนก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอย่างนี้นะก็เบาบางไปความทุกข์ความร้อนในใจนั่นนะมันก็เห็นผลแห่งบุญกุศลขึ้นมาอย่างนี้เห็นกิเลสตัณหามันเบาบางออกไปจากจิตใจนึกทบทวนเทียบดูตั้งแต่เมื่อก่อนเมื่อเรายังไม่ได้ภาคเพียรพยายามปฏิบัติธรรมนี่กิเลสในใจแต่ก่อนเป็นยังไงอ่ะหนาแน่นเพียงใดทุกคนย่อมทบทวนคืนหลังได้ทั้งนั้นแหละรู้เรื่องของตัวเองอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อตนได้มาปฏิบัติธรรมเข้าไปแล้วเช่นนี้นะกิเลสที่เคยล่วงเกินมาแต่ก่อนนั้นนะที่เคยตกเป็นทาสของมาแต่ก่อนนั้นนะมาบัดนี้เป็นยังไงอ่ะใจมันอยู่เหนืออำนาจของกิเลสนั้นหรือไม่มันก็รู้ได้แหละเมื่อหากว่าตนปฏิบัติถูกทางจริงก็รู้ได้เลยว่ากิเลสที่มันเคยทำทุกข์ให้แก่ตนมาแต่ก่อนนั้นมันหายหน้าไปถ้าไม่หายเด็ดขาดก็เรียกว่าเบาไปมากอย่างนี้นะมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องรู้ถ้าเมื่อรู้ผลแห่งการปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วใครเราจะไปท้อถอยแบบนี้นะมันก็เชื่อมั่นในใจเลยว่าทางนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์อย่างนี้ก็ขยันไหวพระขยันภาวนาสมาธิไม่เบื่อไม่หน่ายต่อการนั่งสมาธิภาวนาเมื่อมองเห็นว่าจิตใจนี้ถ้าว่าเราไม่ฝึกฝนอบรมแล้ว
มันจะต้องทำทุกข์ให้แก่ตัวเองยิ่งกว่าผู้อื่นมาทำทุกข์ให้เดี๋ยวว่าตนเองนี่แหละก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองมากกว่าคนอื่นที่จะมาแสดงตนเป็นศัตรูจะมาทำลายตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนะมันก็ไม่ค่อยมีคนเราถ้าหากว่าเราทำความดีอยู่นี่นะศัตรูภายนอกไม่ค่อยมีนะอย่างนี้มีแต่ศัตรูภายในคือกิเลสบาปธรรมนั่นแหละถ้าหากว่าตนไปสะสมกิเลสบาปธรรมให้หนาแน่นขึ้นในตนเท่าไหร่ตนก็ต้องได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนมากเท่านั้นนั่นแหละไม่มีใครทำทุกข์ให้แก่ตนยิ่งกว่าตนทำทุกข์ให้แก่ตนหมายความว่าอย่างนั้นคนผู้ประมาทคนไม่เห็นโทษแก่งแห่งกิเลสบาปธรรมนั่นเนี่ยดังนั้นทุกคนนะต้องให้พิจารณาดูจิตใจตัวเองให้ได้อย่าไปท้อไปถอยการเพ่งพิจารณาตัวเองคนส่วนมากนั้นไม่ค่อยเพ่งมาพิจารณาตัวเองนะมักจะส่งใจไปเพ่งพิจารณาแต่คนอื่นนู่นนั่นแหละมันถึงได้ทะเลาะวิวาทกันต่างคนต่างก็เพ่งไปหากันเลยกันเพ่งไปในทางดีบ้างทางไม่ดีบ้างอย่างนี้แหละเมื่อเพ่งเข้าไปวิตกวิจารณ์มากเข้าไปก็อดไม่ได้ก็ต้องไปเป่งออกทางวาจาตำหนิติเตียนกันไปว่าร้ายกันไปนี่เรียกว่าคนลืมตัวนั่นคนไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาตัวเองก็ย่อมจะไปมองเห็นตั้งแต่โทษของคนอื่นมองไม่เห็นโทษของตัวเองถ้าว่าใครมาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่แล้วมาเพ่งดูตัวเองว่าตนเองนี่ก็ยังมีกิเลสอยู่ยังมีเวลาพลั้งเผลออยู่บางคราวก็คิดดีบางคราวก็คิดชั่วฉันใดแม้คนอื่นมันที่เขาก็ยังละกิเลสไม่ได้เหมือนกันละกับตนนี่นะถ้าว่าเขาเผลอตัวเขาแสดงบทชั่วออกมาเราก็ให้นึกถึงตัวเองถึงคราวเราเผลอตัวแสดงบทชั่วออกไปก็มีไม่ใช่มีแต่คนอื่นเขานึกถึงเขากับเรามาเทียบกันอย่างนี้แล้วเราก็ให้อภัยเขาได้ถ้าไม่นึกไม่พิจารณาเทียบเคียงกันอย่างนี้แล้วมันจะไม่ยอมให้อภัยแก่คนอื่นไอ้คนเรานะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะมันสำคัญว่าตนดีอยู่ไปเข้าใจแต่เห็นแต่ผู้อื่นว่าไม่ดีโดยส่วนเดียวเป็นอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้นะมันก็เป็นอุบายละกิเลสตัณหาทั้งนั้นแหละให้พากันเข้าใจมันก็เป็นอุบายละความโกรธความอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันนี่นะถ้าเราพิจารณาถึงเขากับเราเทียบกันเข้าไปแล้วก็เห็นว่าไม่เกินกันเท่าไหร่นักอย่างนี้เรามันก็ต้องให้อภัยกันไปแหละเป็นอย่างนั้นมันก็เลยอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยจึงหมายความสั้นๆลงมาว่าเป็นการปฏิบัติจิตใจดวงเดียวนี่แหละให้มันดีขึ้นอย่าให้มันเลวลงเพราะว่าใจดวงนี้ก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆแล้วว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาที่ล่วงแล้วมามันก็มีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องนำทางไปหาพบน้อยพบใหญ่ไปเกิดในพบน้อยพบใหญ่เนี่ยก็มีกิเลสเหล่านี้เองนำทางไปนั่นแหละเมื่อกิเลสเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วบุคคลใดไม่สามารถที่จะละมันได้มันก็บันดาลให้ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างสลับกันไปอย่างนั้น
เมื่อทำดีมันก็เป็นกรรมดีไปทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วไปอย่างนี้นะกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็เป็นพาหะนะรองรับดวงจิตนี้เมื่อละโลกนี้ไปนำดวงจิตนี้ไปสู่สถานที่ที่บุญกุศลจักพึ่งอำนวยให้ถ้าผู้มีบุญนะถ้าผู้มีบาปบาปก็นำไปสู่สถานที่ทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหตุปัจจัยของชีวิตมันตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเมื่อเรามาทวนกระแสจิตพิจารณาดูมันก็ต้องเห็นอย่างนี้สำหรับคนที่มีปัญญานะคนไม่มีทิฏฐิมานะจัดเกินไปเมื่อพิจารณาดูนี่มันต้องเห็นตามนี้แน่นอนเลยถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ตายไปสู่โลกหน้าก็ตามแต่ว่าโฉมหน้ามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแน่นอนเลยก็ไม่แน่ยังไงแล้วคนเรามันตายเห็นอยู่นี่นั่นแหละก็เมื่อหมดบุญหมดวาสนาลงไปแล้วอย่างนี้นะมันก็หมดลมหายใจเข้าออกเมื่อหมดลมหายใจเข้าออกแล้วร่างกายนี่มันก็แตกกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางกันไปส่วนจิตนั้นมันก็มีบุญบาปรองรับไปจะไปหาเกิดตามสบายไม่ได้เลยจะไปเที่ยวหาเกิดเอาตามความชอบใจไม่ได้มันต้องตกอยู่ใต้อำนาจของบุญและบาปที่ตนทำนั้นมันก็สุดแล้วตั้งแต่บุญและบาปจะนำไปเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงหาที่เกิดไม่ได้ตามประสงค์ดังที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี้คนจนนะเมื่อเห็นเขาว่างมีสีสุขก็อยากไปเกิดกับคนรวยอย่างนี้นะเอ๊ะทำไมในชาติก่อนเราถึงไม่มาเกิดกับคนร่ำคนรวยหนอเพราะว่ามันจะเกิดได้ยังไงตนไม่มีบุญนะบุญตนน้อยนะจะไปเกิดกับคนร่ำรวยได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ยคนที่เขาไปเกิดกับคนร่ำรวยได้ก็เพราะว่าเขาสะสมบุญกุศลไว้มากเขาเว้นจากกรรมอันชั่วร้ายต่างๆเขามีความเคารพนอบน้อมต่อผู้ดีผู้ดีทั้งหลายผู้มีคุณสมบัติอันดีงามเช่นเขาเคารพนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระอริยสงฆ์ต่อมารดาบิดาต่อครูบาอาจารย์หรือต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายไม่ประมาทความเคารพนอบน้อมดังกล่าวมานี่แหละเป็นคุณสมบัตินำบุคคลผู้นั้นให้ไปเกิดในตระกูลสูงใครนะมีความกระด้างกระเดืองไม่รู้จักเคารพนอบน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพดังกล่าวมานั้นแล้วกรรมอันนั้นแหละนำให้ไปเกิดในตระกูลต่ำนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็เป็นอย่างนั้นมันมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นเป็นความจริงเลยสำหรับผู้มีปัญญาและย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจทำความภาคเพียรชำระจิตใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสสะอาดอย่าทำตนให้เป็นคนเจ้าทุกข์อย่าให้ทำตนให้เป็นคนน้อยเนื้อต่ำใจกับความผิดหวังอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องธรรมดาให้ถือเป็นเรื่องธรรมดาความได้ความเสียความสรรเสริญความนินทาหมู่นี้ให้ถือเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่คงที่หรอกคำสรรเสริญเยินยอนี่ก็เป็นไปชั่วขณะหนึ่งหน่อยหนึ่งก็หายไปแล้วความนินทาก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าผู้ใดมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วสักหน่อยความนินทาเนี่ยมันก็หายแหละเมื่อผู้นั้นไม่หวั่นไหวแล้วทำความดีเรื่อยไปเอาใครจะนินทาก็นินทาไปเราจะทำความดีแต่ก่อนนั้นเราประมาทจริงบัดนี้เรารู้ตัวแล้วเราจะปรับปรุงตนให้ดีขึ้นไปเราก้มหน้าทำความดีสำรวมตนไปใครมายั่วให้โกรธก็ไม่โกรธอย่างนี้นะก็จะต้องได้รับความยกย่องสรรเสริญเมื่อภายหลัง
แน่นอนทีเดียวโดยไม่ต้องสงสัยแล้วก็กิเลสตัณหามานะทิฏฐิอะไรก็จะน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้